และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่บริษัทรีไลเทคจำกัดนะคะมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาแนะนำให้เรียนเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับวันนี้รีไลเทคแนะนำสินค้าอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับก็มีกลุ่มในส่วนของตัวเซฟพลังงานกับกลุ่มที่เป็นเครื่องมือเอาไปตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้านะครับตัวแรกเราจะมีเทคโนโลยีที่เป็นตัวประหยัดเชื้อเพลิงแก๊สนะครับเราเรียกว่าเทคโนโลยีตัวนี้ว่าตัวแก๊สเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นไบฮีทตัวนี้เป็นสิทธิบัตรของคนไทยครับด้วยคอนเซ็ปต์ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแก๊สให้ดีขึ้นแล้วก็เซฟพลังงานแก๊สตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เกิน 10% ขึ้นไปนะครับเราเรียกว่าตัวประหยัดเชื้อเพลิงแก๊สเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้นะครับอีกตัวนึงอันนี้ก็เป็นโปรดักต์ที่ลูกค้านะครับที่เราผลิตให้ make to order นะครับก็มีตัวอย่างให้ดูประมาณนี้แล้วก็ตัวที่เป็น mass productส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว อุปกรณ์ที่เป็นกล่องนะครับตัวนี้ตัวช่วยในเรื่องของตัวประหยัดพลังงานไฟฟ้าของตัวเครื่องปรับอากาศนะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้มันมีผลเซฟอยู่ประมาณ 20% ขึ้นไปนะครับก็เครื่องปรับอากาศที่เป็นฟิกสปีดสปีดไทป์ตามโรงงานต่างๆที่ใช้อยู่ก็ใช้ตัวนี้อยู่หลายที่แล้วนะครับนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราทำก็คือรับตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้านะครับเราก็จะมีเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าระดับWorld Classก็คือของฟลุกของอเมริกานะครับที่เอามาใช้ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าวัดก็เหมือนเปรียบเป็นเหมือนคุณหมอนะครับไปเจอปัญหาเราก็จะมีตัวแก้คุณภาพไฟฟ้าให้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวแก้ฮาร์โมนิกที่เราเรียกว่า Active Harmonic Filter นะครับตรงนี้เราก็จะมีช่วยเรื่องของปรับปรุง Reliability ของโรงงานให้ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากบริษัทรีไลเทคไว้เป็นในเรื่องของงานพลังงานแล้วก็งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าไปด้วยนะครับขอบคุณครับ